สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรืองนกทอยนะครับวันนี้นะครับผมจะมีงานอาร์ตจีนหรือว่าเขาเรียกว่าออริจินัลดีไซน์นะครับที่เป็นค่ายลิขสิทธิ์ในประเทศจีนนั่นคือค่ายคอเพย์นะครับคอเพย์เนี่ยผมเคยรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นของค่ายคอเพย์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิงโตนะเป็นสิงที่อยู่บนเสาที่อยู่บนแท่นใช่ไหมรอบที่แล้วที่มีสิงตกปลาแล้วก็มีค่าเงินอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นงานที่อยู่ในค่ายเดียวกันแต่ว่าทำไปอีกในสเต็ปที่แปลกออกไปอีกนะครับจะไม่ได้มาในคอนเซปต์แบบพวกเสือสิงในพวกนี้แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นงานอาร์ตอีกแบบนึงนะครับจะเป็นในส่วนของทันเดอร์แล้วก็ไฟนะครับเป็นตัวไฟแล้วก็เป็นตัวลมนะครับลมน้อยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับไม่ได้แล้วแบบว่าคือผมมาสั่งมาแค่ชุดเดียวแล้วค่ายนี้เนี่ยเวลาสั่งเนี่ยสมมติว่าผมสั่งแค่ชุดเดียวมันก็จะหาไม่ได้อีกเลยนะครับถ้าแบบว่าผมอยากได้มาขายไม่รู้ครับคือผมต้องสั่งเผื่อไว้แต่ว่าถ้าเราไม่เผื่อไว้เนี่ยค่ายนี้เนี่ยไม่มีแบบสปอตไพร์นะครับไม่มีแบบหลงเหลือเลยนะครับหาไม่ได้เลยหายากมากเพราะว่าคนจีนเขาชอบค่ายนี้เขาก็เก็บค่ายนี้กันเยอะแล้วมันทำน้อยด้วยเนาะโอเคครับท่านผู้ชมนี่คือกล่องนะครับของงานชุดนี้นะครับซึ่ง2กล่องนะครับเป็น1ชุดนะครับถ้าคุณจะสั่งแยกก็น่าจะสั่งได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวนี้เนี่ยนะครับทุกท่านมันเขียนว่า2020นะครับ Made in China CPSR02 ตัวนี้จะเป็น CPSR01 นะครับก็คือมี2เวอร์ชั่นแบ่งเป็น2กล่องครับคิดว่านะอาจจะสั่งแยกตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งเป็นเซตก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยก็คือมันก็ต้องมาเป็นคู่ป่ะครับต้องสั่งเป็นคู่นะโอเคเดี๋ยวเราแกะ01ก่อนนะครับ02ลงข้างล่างก่อน01นะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยผมอยากรู้ว่า01เนี่ยเป็นทันเดอร์หรือเป็นไฟนะครับมีพายุกับไฟเนาะโอ้โหนี่โอ้โหเหลืองๆนี้ส้มๆอย่างนี้กล่องมาแล้วกล่องมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวไฟนะครับโอ้โหคืออย่างที่บอกงานก่อนหน้านี้จะเป็นคอนเซปต์ของสิงโตเนาะแต่ว่าคอนเซปต์ของชุดนี้นะครับจะเป็นแมวนะครับเป็นแมวแล้วก็เป็นแมวไฟนะข้างนะก็จะเป็นแบบปี2020นี่คือปีที่เปิดปีนะครับก็คือเปิดปีที่แล้วของหน้าปีนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ที่แบบอะไรสักอย่างที่เป็นจีนๆอ่ะคือเราดูเราก็รู้ว่ามันเป็นจีนนะครับนี่นะครับแล้วก็เขียนตาสัญลักษณ์คอเพย์อยู่ด้านมุมด้านบนนี้ด้านบนก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ภาษาจีนเหมือนกันโอเคเราไม่ได้เข้าใจอะไรผมไม่ได้เข้าใจอะไรอย่างนี้มากนะครับแต่ว่าผมชอบที่แบบงานศิลปะมันแบบมันดูสวยอ่ะตัวนี้ดีหน่อยนะครับมาเป็นแพ็คโฟม EVE นะครับเย้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 งานชุดพวกนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะไม่แยกมานะเขาจะมาเป็นชิ้นเดียวเลยโอเคนี่ชั้นหัวครับโอ้ยมีแยกด้วยเหรอทุกคนนี่มีแยก2ชั้นด้วยโอ้โอ้เฮ้ยโคตรดีมากอ่ะโอ้มันดีมากโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในแพ็กเกจแล้วกันนะครับทุกท่านว่าทำไมมันถึงดีขนาดนี้นี่นะครับทุกท่านเป็นแพ็กเกจด้านบนเนาะก็จะเป็นแบบวงแหวนไฟนะโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแมวไฟแล้วก็เป็นตัวแมวเรียกว่าแมวผีกันนะครับมีอยู่ด้านล่างนะครับนี่แพ็กเกจก็จะประมาณนี้มาเราประกอบกันดีกว่าครับโอเคมาประกอบกันครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะขอตัวฐานออกมาก่อนแล้วกันนะครับตัวฐานจะเป็นตัวแมวตัวนี้โอ้ยโคตรดีเลยอ่ะผมแบบเช
ชี่ยดีใจมากเลยที่จองชุดนี้ไว้อ่ะโอ้คุณผู้ชมนี่ใต้ฐานนะครับมีปั๊มด้วยนะเป็น CPRS CPS R 01นะครับแล้วก็เป็น2020คอเปนะครับมีสกรีนมีโหมดการลื่นด้วยนะครับแล้วก็สกรีนมาดูน่ารักอ่ะดูดิโหตัวนี้เด็ดมากเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่อยู่ด้านบนจริงๆผมว่ามันแมวป่ะวะว่าจะเป็นตัวละครเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ในอยู่ในประเทศจีนนะครับผมก็เดินไปเรียกแมวซะงั้นนะครับใครที่รู้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่ได้รู้ไปสรุปเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวางลงไปก่อนแล้วกันแข็งๆอยู่ในอื่นเดี๋ยวผมวางแล้วกันเพราะว่ามันจะมีวงแหวนไฟอีกโอเคขอวางไว้ก่อนครับโอเคอันนี้ก็เก็บลงที่เดิมแล้วก็อุปกรณ์นะครับโอ้มันเฟื้อยหน้าหาดมากเลยนะชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นมันคล้ายๆแบบว่าตัวนี้เนี่ยมาเป็นแบบหงอโครงเลยนะเหมือนหงอคงเลยนะครับนี่แล้วก็ถือป้ายถือเป็นดาบเป็นป้ายไม้อ่ะแล้วก็เป็นวงแหวนไฟโอ้โหนี่ใสกิ๊กเลยนะว้าวดีงามดีงามโอเคมาดูกันหน่อยสิตัวนี้นะครับก็จะยัดมาอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่อ๋อใช่จริงด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยยัดลงมาวงแหวนไฟนะครับทุกท่านเราก็ใส่มาตรงนี้มันมีเดือยอยู่นะครับแล้วก็เอาตัวหงอคงแล้วกันนะครับเรียกกันว่าหงอคงก็ได้นะยัดลงไปนะครับไหนดูซิลงกดนิดนึงนะครับให้มันลงล็อกพอมันลงล็อกเนี่ยมันจะเข้าไปไอ้วงแหวนนี่จะเข้าร่องเลยนะโอ้แล้วก็อย่าลืมใส่หมวกเป็นแม่เหล็กนะครับมือทั้งสองข้างนะครับผมนี่เอ้ยเฮ้ยชัดแค่โคตรดีดีมากอ่ะโอ้โหนี่นะครับเป็นไฟนะครับเป็นไฟเดี๋ยวผมจะเอาตัวทันเดอร์ขึ้นมาเลยนะคือด้านล่างเนี่ยนะเหมือนนั่งอยู่บนกองคนจีนอ่ะเคยเห็นไหมไอ้กองที่มันแบบเป็นเหมือนองค์นะแล้วก็ข้างๆเป็นไม้ข้างบนเป็นหน้ากองแล้วก็ตีตึมๆๆเนี่ยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยออกมาในคอนเซ็ปต์ที่เป็นแมวแล้วก็เป็นชุดไฟนะครับเป็นหงอโคงแล้วกันเนาะชุดหงอโคงไฟนะครับมีลิงไฟอยู่ด้านหลังด้วยนะครับวงแหวนไฟนะครับดีมากเลยนะแหมไม่ผิดหวังเลยนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวกล่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาด้านบนนี่ก็จะเป็น CPSR 02นะครับ CPSR 02นะ Thunder มาแล้วนะครับนี่ Thunder จะมาในคอนเซ็ปต์ของมังกรนะครับโอ้แล้วเป็นมังกรแล้วก็เป็นตัวอะไรไม่รู้สีฟ้านะครับเป็น Thunder แล้วก็จะมีเป็นด้านหลังที่มันเป็นเหมือนของ God Anel อ่ะไอที่มันเป็นแบบอยู่ด้านหลังที่เหมือนกองอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวแกะเลยดีกว่าชุดนี้แม่งโคตรดีอ่ะโคตรชอบโอ้ my goodness แม่งเหมือนกันเลยนะชุดนี้เนี่ยน่ารักกรุบกรีบน่ารักกรุบกรีบนะครับแพ็กเกจด้านในงานชุดนี้นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับตัวกองที่เป็นวงแหวนที่อยู่ด้านหลังเนาะอยู่ด้านบนเป็นแท็กด้านบนแล้วก็มีส่วนฐานมังกรแล้วก็ตัวทันเดอร์นะครับโอเคปะประกอบกันครับมาเดี๋ยวผมจะเอาฐานออกมาก่อนเหมือนเดิมนะเราจะต้องเอาฐานออกมาวางก่อนใต้ฐานสกินเหมือนตัวแรกนะครับแต่ว่าต่างกันที่ตัวนี้เป็น CPSR 02อันนั้นเป็น01อันนี้02นะนี่
นี่เป็นฐานมังกรดีมากดีมากเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์นะครับผมมาวางให้ครบแล้วก็ค่อยประกอบเดียวโอ้มังกรมันน่ารักมากเลยนะท่านโอ้ตามันโตมากอ่ะแหมมันดีอย่างนี้เนี่ยโอ้ my god ถือดาบเหมือนกันเลยนะดาบไม้อันนึงถือค้อนอันนึงถือแบบเป็นเหมือนกระบองหงอคงอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับฮันเดอร์ฮันเดอร์นี่จะวางลงไปก่อนโอเคเก็บตรงมาทุกท่านประกอบกันนะครับนี่ใต้ฐานก็จะเหมือนกันนะครับสกินเหมือนกันเนาะโอเคเราก็ประกอบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ทีหลังแล้วกันผมจะยัดตัวนี้ก่อนนะครับเป็นโอ้มันใหญ่มากเลยอ่ะข้างๆมีน้ำหนักอยู่นะนี่ใส่มาข้างบนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาล็อกกันพยายามกดลงไปสักนิดนึงนะครับให้แบบมันเข้าล็อกแน่นเออโอเคโอ้เสียวหักอยู่นะเนี่ยแล้วก็ใส่มังกรตุ๊บเข้าไปโอ้น่ารักมากเลยอ่ะไหนข้างไหนถือดาบไอ้อันนี้ถือค้อนอยู่นี่นะครับแล้วก็ถือดาบโอ้โหเสร็จแล้วมาทันเดอร์กับไฟมาไฟกันดีกว่าเออดูดิครับโอ้โหดูความน่ารักกุบกิบนะความแบบคือโอ้โหดีมากเลยอ่ะผมเลยอย่างชอบเลยยิ่งแกะยิ่งชอบอ่ะคือมันเป็นงานที่แบบคือมันเป็นงานศิลปะบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงผมก็ไม่ได้เข้าถึงมาก่อนแต่ว่าพอเก็บเรซินไปสักพักนึงเราก็อิ่มตัวในส่วนนึงเราก็อยากมองหาอะไรใหม่ๆที่แบบเข้ามาสามารถตกแต่งบ้านได้ตกแต่งโต๊ะทำงานได้นั่นได้แล้วผมก็มาเจอของค่ายคอเคซึ่งเป็นเซตสิงที่อยู่บนหัวเสาก่อนนะครับแล้วก็มาเจอเซตทันเดอร์กับไฟนะครับผมก็เลยเออแบบทั้งไฟก็มีความหมายทั้งลมพายุก็มีความหมายเราก็เลยแบบอยากได้อะไรที่มันเป็นแบบดูแล้วน่ารักด้วยนะครับเข้าอยู่ในบ้านแล้วก็เจอเซตนี้นะผมก็เลยจัดมาแบบไม่ลังเลเลยนะครับแต่ว่าเสียดายที่ผมเนี่ยไม่ได้สั่งมาเผื่อไว้นะครับโอ้ถ้าสั่งมาเผื่อทุกคนที่มาดูเนี่ยอาจจะได้แบ่งกันไปเล่นนะครับผมเสียใจนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับงานดีไซน์พวกนี้จะออกมาเรื่อยๆแค่เปลี่ยนแบบไปใหม่นะครับเรารอตามซีรีส์ใหม่ๆของทางค่ายได้นะครับนี่คืองานของค่ายคอเพที่อยู่ในชื่อชุดภาษาอังกฤษที่คนจีนเขาเรียกกันก็คือ Thunder Fire นะครับก็คือเป็นตัว Thunder แล้วก็ตัวไฟนะครับผมนี่ผมต้องบอกเลยว่าชุดนี้ถูกใจมากนะครับแบบดีงามมากแล้วก็แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจก็ดีลงสีก็สวยอาจจะมีเลอะนิดหน่อยไม่ได้เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านนะครับได้ดูรายละเอียดของงานทั้ง2ตัวนี้นะครับแล้วก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันนะครับว่าเราจะให้กันกี่คะแนนดีนะครับผมโอเค let's go โอเคครับท่านเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดของงานชุดนี้นะครับนี่เป็นส่วนของฐานของตัวดูตัวไฟก่อนเนาะนี่เป็นส่วนของฐานนะครับก็จะเป็นเหมือนกองที่ผมบอกนะก็จะมีหัวสิงอยู่นะครับนี่ตรงนี้จะมีเหมือนกันนะครับเป็นแบบสมมาตรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมาตัวแมวละนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตานี่แบบว่าหางตามันมากอ่ะทั้งสองตัวเลยนะครับเป็นหางตามากแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่ผมว่าเหมือนหงอโฟงก็คือมันถือตัวดาบใช่ไหมแล้วมันก็มีมงกุฎด้วยนะครับมงกุฎแล้วก็มีแบบปลายผมช่วยอ่ะแต่ตัวนี้เป็นไฟไงนะครับแล้วก็จะมีกระบองนี้นะครับคล้ายกับหงอโฟงแล้วก็มีดึงน็อตไฟนะครับโครงแหวนไฟอยู่ด้านหลังนะครับไม่โอ้โหต้องบอกว่าสวยมากนะมันแบบมันน่ารักแล้วมันก็สวยแล้วมันก็จัดเต็มมากเลยอ่ะผมโคตรชอบเลยนะครับไม่โอ้โหน่ารักกุบกิบนะครับอันนี้เป็นแบบว่าขี่แมวนะครับ เป็นเหมือนลิงขี่แมวอ่ะเออง่ายเหมือนลิงขี่แมวเลยนะครับนี่แล้วแมวก็แบบผมยิ้มก่อนว้าวเลยนะโอ้โหมันก็แบบไอ้เห็นไหม
ฟันด้วยตาด้วยเพราะการลงสีนะครับก็อาจจะมีเลือดนิดหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าทั้งหมดนี้นะครับลงตัวแล้วตัวนี้เหมือนปลายตัวนี้มันแตกหมอไม่ได้แตกมันแบบมันเป็นกุดๆที่เฉยนะครับตรงนี้นะไม่ได้แตกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวไฟนะครับสวยนะครับแล้วก็เคลียร์ใส่ด้านหลังก็ทำออกมาได้ดีทุกอย่างลงตัวนะทุกอย่างลงตัวมากเลยนะครับมาดูทันเดอร์กันหน่อยนะครับทันเดอร์นะครับตัวคองเนี่ยเราจะออกเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าก็เป็นตาสีเหมือนกันคือเป็นฐานเดียวกันแค่ตัวนี้มันเขียนได้เหมือนกันแล้วก็ลงสีเหมือนกันแล้วก็สีตัวกรองตัวกรองเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับมาถึงตัวด้านบนนะครับจะเป็นมังกรเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเป็นตัวมังกรนะครับแล้วก็ถือแก้วสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมังกรก็แบบน่ารักเชียวอ่ะมันแบบตาโตเลนเลยแล้วก็จะมีทันเดอร์อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกองไม่รู้ว่าคนจีนเขาเรียกว่าอะไรผมก็จำไม่ได้ครับญี่ปุ่นก็มีนะครับมันน่าจะมาจากคอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นแหละนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนออร์เรเนลก็จะมีนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นทันเดอร์แล้วก็ถือดาบเหมือนกันนะเป็นดาบไม้นี่ถือดาบสีฟ้าอันนี้ถือดาบสีแดงนะครับทันเดอร์กับไฟนะครับแล้วก็ทันเดอร์เนี่ยก็จะมีไม่รู้ว่าคอสตัวอะไรมานะผมก็มองไม่ออกนะครับนี่จับมาใกล้ๆกันหน่อยนี่เป็นตัวมังกรแต่ชุดเนี่ยใส่แบบชุดเหมือนชุดเจ้าชิงกาเลยนะแบบชุดเป็นสีอะไรเงี้ยนี่นะครับผมนี่ก็คือชุดทันไฟทันเดอร์ไฟนะครับผมพูดมวยไปแล้วนะครับทันเดอร์กับไฟนะครับนี้เป็นทันเดอร์ตัวนี้เป็นไฟนะครับก็จะออกเป็นพายุกับไฟนั่นเองนะครับผมทำออกมาได้ดีแล้วก็คอนเซปต์เขาค่อนข้างดีด้วยนะครับไหมคนผู้ชมรู้สึกแบบเต็มอิ่มกับผมไหมโอ้น่ารักมากก็จะประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับท่านผู้ชมท่านปีมากครับสำหรับรายละเอียดของงานชุดนี้ผมให้เลยนะครับ 9.5 เต็ม 10 นะครับชุดนี้เนี่ยจะมีอาจจะมีสีเลอะอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรในจุดนี้ผมสนใจแค่คอนเซปต์กับภาพโดยรวมมากกว่าแล้วความรู้สึกที่ได้แกะมากกว่าแล้วผมรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นทุกๆขั้นตอนที่ผมได้แบบหยิบจับออกมาแล้วก็ประกอบนะท่านก็จะได้เห็นแอครีแอคของผมนะครับทุกๆขั้นตอนที่ผมประกอบงานชุดนี้นะผมรู้สึกแบบมันเต็มมากอ่ะเต็มความรู้สึกมากครับที่แบบแบบมันไม่ได้หาได้ในงานดราก้อนบอลไม่ได้หาได้ในงานอนิเมะไหนๆนะครับมันเป็นงานอาร์ตที่แบบคิดขึ้นมาโดยคนที่แบบเขามีความคิดสร้างสรรค์นะครับก็ได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ปั้นแล้วก็มาลงสีนะครับซึ่งมันเป็นงานที่แบบผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีคุณค่าทางจิตใจมากนะครับงานชุดนี้นะแล้วโอ้โหแบบเต็มอิ่มมากแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีงานของคอเพย์นี่แหละเข้ามาอีกจะเป็นน่าจะเป็นเซตแบบสิงโตระฆังอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาให้แบบได้รีวิวนะครับผมก็สำหรับงานชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าชอบแล้วก็โหรักเลยนะครับเป็นงานที่ดีมากแล้วก็ใครที่ชอบงานคอเพย์นะครับใครที่ชอบงานคอเพย์นะสามารถเข้าไปติดตามเพจของค่ายคอเพย์ได้นะครับหรือว่าจะไปติดตามผลงานเปิดพรีออเดอร์ได้ในเพจ Jam Station นะครับนี่ก็ขออนุญาตช่วยโปรโมทเพจ Jam Station นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Jam Station ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นงานลิขสิทธิ์งานออริจินอลดีไซน์งานคัสตอมที่แปลกๆที่อาจจะไม่เคยเห็นในเพจอื่นนะครับมาเปิดจะมีส่วนมากจะมีอยู่ในเพจนี้นะครับรวมไปถึงงานค่ายคอเพย์เหลียงโอ้เยอะมากนะครับงานออริจินอลดีไซน์ของคนจีนเนี่ยสตูดิโอดังๆค่อนข้างเยอะคอเพย์ก็หนึ่งเลี้ยงก็หนึ่งเดี๋ยวมีนู่นนี่นั่นอีกโหเยอะมากครับก็ไปติดตามกันได้ใครที่ชอบงานสไตล์นี้นะครับแนวนี้ก็เข้าไปลองชมดูหรือว่าอยากได้ตัวไหนนะครับส่งรูปไปให้แอดมินเขาดูก็ได้เดี๋ยวแอดมินเขาไปหาให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย